จิตเตสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไป DFM ร่วมด้วยช่วยกันคลื่นความดีช่วงตายแล้วไปไหนดีโดยบุญเย็นสังช่วยบุญปานสนั่นธนธรรมตระกูลและบุญเอกหนูนาตอนนี้เลย2ทุ่มมา7นาทีแล้วนะครับนี่คือชั่วโมงที่2ของตายแล้วปีในค่ำคืนนี้เราจะได้ฟังธรรมฟังพระเทศกันในช่วง2ทุ่มกว่าๆแบบนี้หลักผู้ฟังครับนี่คือตายแล้วเป็นไงดีในช่วงของจักรวาลความสุขครับขอเชิญพบกับนานาความสุขจากทุกๆจักรวาลในจักรวาลความสุขกับพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโยจะสุขก็สุขจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นหรือมายึดยื้อเอาแต่สุขกันดีไหมขจัดโศกกำจัดทุกข์มันทิ้งไปหากำไรมีแต่สุขสนุกจริงจะให้สุขหรือให้ทุกข์เดินมาหาจะไขว่คว้าความทุกข์หรือสุขยิ่งทุกวันคืนชื่นสุขหรือทุกข์จริงอยู่ที่ใจหยุดนิ่งๆกลางกายเราถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขจะกลับทุกข์ทุกโศกวิโยคเศร้าหากใจฟุ้งซัดสายนอกกายเราจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองสองบุญนะครับทั้งพี่บุญเอกและผมบุญเย็นพร้อมใจกันกราบนมัสการพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโยด้วยความเคารพครับกราบนมัสการครับเจริญพรบุญไตรทวีบุญใช่ไหมวันนี้วันนี้ทวีบุญครับและท่านผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศทั่วโลกทั่วทุกจักรวาลเลยนะสาธุครับทุกครับขอให้มีความสุขกันทุกคนสาธุครับวันนี้พระอาจารย์มาอยู่ที่ปราจีนบุรีโอ้เสียงชัดกว่าอยู่วัดอีกครับพระอาจารย์มาได้ 4-5 วันแล้วด้วยกิจของสงฆ์ถึงจะอยู่ที่อำเภอเมืองแต่ก็ใกล้ออกไปทางอำเภอประจันตคามมากกว่าไม่ไกลจากกบิลบุรีมากนะมีโอกาสได้ออกเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมชาวประจันตคามและบ้านขอนขว้างมีประสบการณ์น่าสนใจหลายอย่างทีเดียวอยากจะเล่าให้ฟังไม่รู้คนฟังอยากจะฟังหรือเปล่าโอ้อยากครับออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่เวลา6โมงเช้ากลับมาถึงวัดประมาณสัก7โมงครึ่งทุกวันเนี่ยนะอาหารเต็มบาตรแล้วยังมีเต็มตะกร้าใหญ่ๆอีก1ตะกร้าแสดงให้เห็นว่าศรัทธาญาติโยมที่นี่หนักแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนาเต็มเปี่ยมเลยนะมีพระที่วัดอยู่10กว่ารูปทั้งฉันเช้าและฉันเพลแล้วยังไม่หมดให้ลูกศิษย์หมาแมวและชาวบ้านที่ยากจนใกล้ๆวัดอีกได้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับการบิณฑบาตที่นี่นะพระต้องให้พรและให้ธรรมะสั้นๆแก่ญาติโยมที่ใส่บาตรด้วยครับบางรายที่มาใส่บาตรเข้าเตรียมน้ำมากรวดน้ำด้วยพอเห็นญาติโยมรายไหนที่มีภาชนะกรวดน้ำพระก็ต้องขึ้นยถาวริวหารอัตโนมัติเลย แต่ถ้าญาติโยมไม่ได้เตรียมน้ำมากรวดก็ให้พรสั้นสัพพิติโยกดสั้นนะครับต้องก็ให้พรภาษาไทยไปด้วยสังเกตดูญาติโยมปิติปลับปลื้มใจ
พระก็สุขใจที่เห็นญาติโยมมีความสุขสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเสบียงเดินทางให้ชีวิตมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้ามีสิ่งที่ประทับใจแล้วได้ข้อคิดอยู่หลายรายเล่าให้ฟังก็สองสามรายที่จริงเนี่ยประทับใจทุกรายแล้วครับแต่เดี๋ยวจะใช้เวลามากเกินไปครับแต่ถ้าอยากฟังก็ได้นะสาธุครับประทับตาประทับใจอยู่ตลอดเลยนะรายแรกเป็นแม่ค้าขายปลาในตลาดสดมีแม่ค้าขายปลาเกือบ10รายแต่รายนี้เป็นรายเดียวที่เตรียมของมาใส่บาตรด้วยทุกวันพระอาจารย์เดินผ่านมาก็มองดูปลาที่รอเวลาตายอยู่ในกระมังในภาชนะที่เขาขังไว้บางตัวดิ้นจะเอาชีวิตให้รอดแต่ดูแล้วคงไม่รอดบางตัวกำลังถูกขอดเกล็ดอยู่บนเขียงบางตัวทำตาปริบๆอยู่ในกระมังดูเหมือนจะอ้อนวอนให้ช่วยแล้วเราจะช่วยได้ยังไงได้แต่นึกแผ่เมตตาไปให้บอกว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายก็แล้วกันนะให้หมดเวรหมดกรรมที่ตัวเองทำไว้ตอนเป็นมนุษย์สงสารปลานะครับแล้วสงสารแม่ค้าขายปลาด้วยเพราะอะไรเพราะเขาต้องฆ่าทุกวันนะวันหนึ่งไม่รู้กี่ชีวิตแล้วกรรมนี้จะติดตามมาส่งให้เขาต้องรับกรรมอย่างนั้นบ้างไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นอะไรนะจะเป็นอาชีพเป็นความยากจนไม่มีพอกินหรือเหตุผลอื่นก็ตามแต่อย่างที่เราได้ศึกษากันไปแล้วใช่ไหมว่ากฎแห่งกรรมไม่มีข้อยกเว้นปลาที่ถูกขายนี่อาจจะเคยเป็นแม่ค้าปลามาก่อนก็ได้และแม่ค้าปลาอาจจะต้องกลายไปเป็นปลาที่ถูกนำมาขายก็ได้อาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามจึงมีการเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าเป็นหนึ่งในห้าครับอะไรบ้างอ่ะจำได้ไหมอ่ะอาชีพต้องห้ามที่ไม่ควรจะประกอบห้ามค้ามนุษย์ครับค้ามนุษย์ค้าค้าอาวุธค้ายาพิษยาพิษครับยาเสพติดสัตว์เอาไว้ฆ่าแต่แม่ค้าคนที่ใส่บาตรนะพอเห็นพระเดินมาละมือจากการขายปลาแล้วหยิบอาหารที่ใส่ถุงเตรียมไว้ใส่ลงในบาตรพระทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อย่างรู้คุณค่าของบุญทีเดียวในขณะที่พระให้พรก็กรวดน้ำที่เตรียมไว้อธิษฐานเราก็ไม่รู้ว่าอธิษฐานอะไรนะครับแต่พระให้พรให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้ให้มีอายุยืนยาวนานเพราะรู้ว่ากรรมปฏิบัติจะทำให้ทำไมอายุสั้นใช่อายุสั้นเจ็บป่วยมีโรคมากแล้วพระให้พรต่อบอกให้ร่ำรวยเร็วๆนะจะได้ไม่ต้องมาประกอบอาชีพอย่างนี้อีกอ๋อครับแม่ค้าปลายกมือรับพรไหว้พระแล้วขายปลาต่อไปแม่ค้าพ่อค้าปลาคนอื่นไม่ได้ให้ความสนใจกับพระที่เอาบุญมาให้ถึงที่เลยนะครับยังมีน้อยคนนักทีเดียวที่จะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมที่จะทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์รายการของเรานะบุญไตรด้วยพระอาจารย์ด้วยกำลังทำหน้าที่นี้อยู่ครับครับเดินต่อมาผ่านร้านข้าวเหนียวเนื้อเค็มเขาใส่ห่อมีหลายหน้าเนื้อเค็มปลาเค็มเนื้อหวานเขานึ่งตรงนั้นน่ะนะแล้วถอดตรงนั้นมีคนกำลังซื้ออยู่หลายรายทีเดียวน่าจะขายดีพอพระอาจารย์เดินผ่านมีหญิงกลางคนคนหนึ่งซื้อมาเท่าจำนวนพระนะครับบรรจงใส่บาตรพระแล้วก็นั่งยองๆรับพรพระตรงนั้นนะที่น่าสังเกตคือไม่มีใครในที่นั้นยกมือรับพรพระเลยมีแต่หญิงที่ใส่บาตรเท่านั้นนะแม่ค้าขายข้าวเหนียวก็ไม่ได้ใส่บาตรทั้งที่มีอาหารพร้อมที่จะสร้างบุญได้แล้วไม่ได้ยกมือรับพรพระด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังยุ่งกับการขายก็ได้เลยมองข้ามบุญที่อยู่ตรงหน้าไปนี่ถึงแม้ไม่ได้ใส่บาตรแต่ยกมือรับพรพระได้บุญไหมได้ครับได้บุญเลยแต่เขายังไม่เข้าใจเรื่องบุญต่างจากแม่ค้ารถเข็นอีกรายหนึ่งรถเข็นเก่าๆนะขายข้าวแกงเป็นหญิงร่างเล็กวัยในกลางคนไปแล้วล่ะดูก็ถ้าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รถเข็นคันเล็กๆมีกับข้าวอยู่ 4-5 อย่างอยู่ในถาดส่วนหนึ่งใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดกลางพอพระเดินผ่านก็นิมนต์ให้รับบาตรนะเปิดฝาหม้อข้าวตักใส่บาตรพระ
คือไม่ได้เตรียมภาชนะอะไรใส่ข้าวไว้ตักจากหม้อเลยครับใส่บาตรองค์นึงแล้วไปตักที่หม้อแล้วก็มาใส่บาตรที่องค์สังเกตดูว่าในหม้อนั้นยังไม่มีรอยตักมาก่อนยังขายไม่ได้หรือตั้งใจจะถวายพระก่อนก็ได้นะใส่กับข้าวมาถุงนึงแล้วรับพรด้วยหน้ายิ้มเศร้าๆยิ้มเศร้าๆก็ขอให้มีความสุขให้พ้นทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขายดีๆร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเร็วๆเดินมาถึงบ้านโยมตาอีกคนหนึ่งตาบอดข้างนะแต่แข็งแรงหลังตรงเดินเหินคล่องแคล่วทีเดียวพอโยมตารับพรพระพระอาจารย์ถามว่าโยมตาอายุเท่าไรแล้วใจว่าเท่าไหร่87อายุยืนมากเลยครับยังกับคนอายุ60เนี่ยแข็งแรงบุญดีจริงๆบอกว่ามีที่เสียอย่างเดียวคือตานี่แหละครับแล้วยังสร้างบุญต่อทุกวันด้วยนะนี่คนเข้าใจบุญมันนึกถึงตัวเรานะเราจะอายุถึง80มั้ยเนี่ยบุญเย็นกับบุญเอกกะว่าจะอยู่กี่ปีสัก60นิดๆเมื่อถึงร้านขายของเบเตอร์เล็ตหรือร้านโชห่วยร้านนึงร้านนี้มีของไม่มากแม่กับลูกชายตัวเล็กๆอายุสัก 3-4 ขวบได้ออกมาใส่บาตรมีขันข้าวกับข้าวใส่ถุงแล้วมีผลไม้แล้วอาจารย์เหลือบตามองเข้าไปในร้านเห็นหญิงชรามากแล้วนะเข้าใจว่าคงเป็นแม่ของโยมที่ใส่บาตรอาจจะเป็นญาติหรือญาติเจ้าตัวเล็กที่ตามแม่มาใส่บาตรก็ได้หญิงชราไม่ได้สนใจพระเลยไม่ใช่พระต้องการความสนใจนะไม่ได้สนใจพระทั้งตอนใส่บาตรทั้งตอนให้พรแต่ให้ความสนใจกับการเช็ดตู้นั้นเอาเก็บของที่ขายในร้านเห็นว่าตู้วางสินค้าเป็นระเบียบสะอาดหญิงชราสนใจสมบัติที่อยู่ในตู้นั้นแสดงว่าเขาสนใจความสุขในปัจจุบันสมบัติในปัจจุบันแต่ลูกสาวมองไกลไปถึงการสะสมบุญที่จะนำทรัพย์สมบัตินำความสุขไปให้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเลยทีเดียวแล้วก็เลยไปถึงชาติหน้าด้วยตอนพระให้พรเขาจับมือเจ้าหนูน้อยให้ประนมรับพรพระด้วยได้เขาคิดว่านอกจากเธอจะเข้าใจในบุญแล้วยังปลูกฝังสั่งสอนให้ลูกทำตามด้วยแม้เด็กจะยังไม่เข้าใจในการทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยจะช่วยซึมซับไปโดยอัตโนมัติเมื่อเด็กโตขึ้นจะเข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นพระอาจารย์ตอนเด็กๆ ก็เหมือนกันนะโยมตาโยมยายจับไปใส่บาตรทุกวันวันพระไปวัดทำบุญพระนโมตัสสะเราก็นโมตัสสะพระให้พรยถาวาริวหาเราก็ยถาวาริวหาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกแต่พฤติกรรมอย่างนั้นน่ะซึมซับและปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกตลอดมาทีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบทำให้ลูกให้หลานให้เหลนดูแล้วจะได้ลูกหลานเหลนที่ดีมีคุณธรรมและเขาสามารถที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตของเขามีอีกหลายตัวอย่างนะเพราะแต่ละที่นี่มีไม่น้อยกว่า 30-40 รายทีเดียวแต่เอาแค่นี้ก่อนนะครับหรืออยากฟังต่อพระอาจารย์กลับมาถามตัวเองว่าทำไมญาติโยมถึงใส่บาตรเรานำของดีๆมาถวายเราทั้งที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้กินดีอยู่ดีเท่าเราด้วยซ้ำถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วแถมยังยกมือไหว้กราบอีกด้วยนะคุณเย็นกับคุณเอกตอบได้ไหมทำไมโยมถึงให้สิ่งที่ดีของที่ดีแล้วเคารพยกย่องพระเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรเขาคงมีความตั้งใจที่จะบูชาศีลที่พระอาจารย์รักษาไว้ด้วยกันมั้งครับคุณเอกอ่ะคุณเอกเคยเป็นพระมาแล้วเนี่ยครับกดดันกันเลยครับคิดว่าญาติโยมคงศรัทธานะครับในตัวของพระที่เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นคนอบรมสั่งสอนพระอาจารย์คิดอย่างนั้นก็เพราะเป็นพระสิถ้าไม่เป็นพระแล้วเนี่ยจะมีใครที่ไหนนำของดีๆอาหารดีๆมาให้และให้ความเคารพกราบไหว้อีกต่างหากครับเพราะโยมเห็นพระเป็นเนื้อนาบุญเป็นแหล่งของบุญแหล่งของกุศลที่จะทำให้ผู้ให้ได้บุญ
ได้มีความสุขความเจริญความสำเร็จแต่พระก็ต้องทำตัวให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีด้วยนะปลูกข้าวลงไปแล้วจะให้ผลที่เกินคาดไม่ใช่เป็นนาดอนนาแล้งนาที่มีวัชพืชและจะหว่านข้าวพันธุ์ดีเพียงใดลงไปก็ไม่ได้มีแต่แห้งเหี่ยวเฉาตาอย่างเดียวเพราะเป็นพระจึงได้รับการบำรุงเลี้ยงดูกราบไหว้อย่างนี้ถ้าไม่ได้เป็นพระจะมีคนมาไหว้เราสักกี่คนลองนึกดูสิว่าในชีวิตเนี่ยมีคนไหว้เรากี่คน50คนไหมถึง100คนไหมเนี่ยแต่นี่ทุกคนไหว้พระหมดเลยนะไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมานายกรัฐมนตรีไหว้พระไหมเจอพระไหว้ครับเจ้าพระยามหากษัตริย์ลงมาเลยเอาอย่างนั้นครับอีกอย่างนึงนะเวลาเดินทางไม่ว่าจะเดินทางทางบกทางน้ำทางอากาศเขาเก็บค่าโดยสารพระครึ่งนึงนะครึ่งนึงของค่าโดยสารปกติเครื่องบินของการบินไทยในประเทศนี่คิด 50% นะเป็นพระนี่ดีไหมดีครับดีแล้วมุนเย็นจะบวชได้ยังกำลังรอเวลาครับแล้วมีดีอะไรอีกบ้างลองนึกสิการบวชเป็นพระเนี่ยบุญเอกบุญสายก็บวชแล้วใช่ไหมบวชแล้วครับบุญเอกเคยบวชเป็นพระมาแล้วไหนลองบอกสิว่าบวชพระแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างที่เราได้มาอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเตือนตัวเสมอครับว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่กราบเรานะครับแม้เราเพิ่งบวชวันเดียวเนี่ยก็จะเป็นบาปกรรมติดตัวเราเมื่อเราปฏิบัติตัวที่แบบไม่ถูกไม่ควรครับนั่นก็ได้ประโยชน์แล้วใช่ไหมที่เราจะต้องเติบโตเองแล้วเราก็ต้องทำตัวให้เป็นคนดีครับยังได้อีกมากเลยนะนี่ใกล้คำพรรษาแล้วเนาะชายไทยจะเข้ามาบวชเป็นพระกันอย่างน้อยต้อง1พรรษาบรรพบุรุษเราทำอย่างนั้นมาตลอดนะตอนนี้พวกเราทราบแล้วใช่ไหมว่าเขามีโครงการบวชพระทั่วประเทศ 100,000 รูปครับบวชทุกอำเภอที่ประกินบุรีที่พระอาจารย์มานี่มีเช่นเดียวเมื่อวานนี้มีรถประชาสัมพันธ์วิ่งไปรอบเมืองเลยมีนักเรียนอุบาสกบาสิกาโดยเฉพาะบาสิกาแก้วที่เคยได้รับประโยชน์จากการบวชไปแล้วออกมาชวนชายไทยทั้งที่ไม่เคยบวชทั้งที่เคยบวชแล้วมาร่วมบวชกันบวชพร้อมๆกันทั้งประเทศนี่ดีนะมีพลังดีเรามาดูซิว่าบวชพระแล้วจะได้อะไรบ้างและคุ้มค่าแค่ไหนกับการเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาประโยชน์จากการบวชพระมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในสามัญญผลสูตรสามัญญผลแปลว่าผลของการเป็นสมณะสามัญแปลได้สองความหมายความหมายแรกแปลว่าปกติแปลว่าธรรมดาสามัญสามัญเนี่ยนะอย่างที่สองแปลว่าความเป็นสมณะมักจะเขียนว่าสามัญญะสมณะแปลว่าอะไรสมณะแปลว่าผู้สงบหมายถึงสงบกายสงบวาจาสงบใจในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้สงบระงับบาปอกุศลได้แล้วซึ่งก็คือพระอรหันต์หมายถึงพระอรหันต์เลยนะที่สูงสุดนะดังนั้นสามัญญผลจึงหมายถึงผลที่ได้รับจากการเป็นสมณะหรือการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก่อนจะไปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบวชเป็นพระบุญเย็นกับบุญเอกลืมอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องของวิธีการฟังครับพระอาจารย์ใช่นะเดี๋ยวจะยาวไปครับเอาตอนนี้ทบทวนวิธีการฟังรายการของเราก่อนซิว่าฟังยังไงถึงจะได้อรรถรสอรรถประโยชน์สูงสุดครับเราต้องฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับฟังด้วยใจหยุดใจนิ่งทำใจเบาๆสบายๆวางใจไว้ตรงศูนย์กลางกายของเราตรงจุดที่เป็นที่ตั้งของความตั้งใจตรงจุดที่เวลานั่งรถลงเนินสูงๆแล้วรู้สึกเสียแวบครับอาจารย์ครับโอ้สาธุท่านผู้ฟังจำได้หรือเปล่าน่าจะจำได้ท่านผู้ฟังจำได้แล้วน้องฟังรายการของเราจะกระวานความสุขให้ได้อรรถรสอรรถประโยชน์เต็มที่ในท้องฟังอย่างสบายๆผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเองทำภารกิจอื่นก็ได้แต่วางใจนิ่งๆไว้กลางกายของเราที่เรารู้สึกเสียแวบเสียแปรบเวลานั่งรถเร็วๆลงสะพานเร็วๆนะนั่นคือที่ตั้งของใจใจคือความรู้สึกนึกคิดที่เราชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนำใจคือความรู้สึกนึกคิดมาหยุดนิ่งๆเฉยๆสบายๆไว้ที่กลางกายเบาๆผ่อนคลายเพราะเป็นวิธีการที่จะทำให้เรา
ข้าไปถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาและแหล่งของความสุขที่ทุกคนต้องการเข้าถึงไปพร้อมๆกันเป็นวิธีการเดียวกันกับการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปลี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะให้เป็นพระพุทธเจ้าและอีกอย่างหนึ่งคือพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบที่ศูนย์กลางกายของพระองค์และพระธรรมนั้นก็มีอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฟังไปสบายๆได้ใจหยุดใจนิ่งกันทุกคนเลยนะเรามาดูผลหรือประโยชน์จากการบวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับเบื้องต้นขึ้นไปตามลำดับจนถึงประโยชน์สูงสุดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจะเห็นได้ชัดจากพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ทรงตอบคำถามของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบวชแล้วได้อะไรปรากฏอยู่ในสามัญญผลสูตรพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีละขันธวรรคสรุปได้อย่างนี้นะข้อที่1ยกฐานะจากเดิมคือยกฐานะผู้บวชขึ้นสูงจากเดิมที่เคยเป็นอยู่เมื่อบวชแล้วเป็นพระแล้วย่อมยกฐานะจากที่เคยเป็นทาสที่เคยเป็นกรรมกรที่เคยเป็นคนรับใช้เคยเป็นคนธรรมดาสามัญขึ้นมาเป็นบุคคลที่เคารพที่สักการะที่บูชาจะได้รับการบำรุงเลี้ยงดูด้วยปัจจัย4และได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากคนทั้งหลายตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาเลยทีเดียวก่อนบวชไม่ว่าจะเป็นคนฐานะยังไงยากดีมีจนลูกชาวนาทาสียายสาตามีธรรมมาพอบวชแล้วได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์นะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าทันทีตั้งแต่ออกจากโบสถ์ยังไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ในภาวะที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้แต่พ่อแม่ก็ยังกราบไหว้ลูกของตัวเองที่บวชเป็นพระแล้วใช่ไหมครับเวลาขึ้นรถเมย์คนแน่นไม่มีที่นั่งก็มีคนให้ที่นั่งแก่พระรถบางคันไม่เก็บค่าโดยสารถ้าจะเก็บก็เก็บแค่ครึ่งเดียวมีหลายครั้งนะที่พระอาจารย์ต้องเข้าไปฉันตามร้านอาหารในขณะที่เดินทางเจ้าของร้านเห็นพระมาก็ดีใจจัดอาหารหวานข้าวมาถวายยังไม่ได้สั่งเลยนะแถมผลไม้อีกบางร้านเขาปล่อยให้เราสั่งก่อนจะได้ถูกใจอย่างที่ต้องการแต่พอถึงเวลาเก็บเงินบอกถวายค่าถวายครับบางครั้งก็หลายครั้งเหมือนกันคนที่นั่งรับประทานอาหารในร้านนั่นแหละขอถวายโดยจ่ายค่าอาหารให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็อยากจะได้บุญกับพระนะครับจะไม่คิดค่าอาหารแต่คนที่มารับประทานอาหารก็อยากได้บุญเลยต้องตกลงกันว่าใครจะจ่ายค่าอาหารผลสุดท้ายก็เจ้าของร้านก็อยากจะถวายคนที่มานั่งรับประทานอาหารอยากจะจ่ายเงินถวายพระผลสุดท้ายตกลงกันได้ทำยังไงรู้ไหมครับก็ถวายเป็นปัจจัยให้พระไปใช้เป็นค่าอาหารในมื้อต่อไปอ๋อสาธุครับได้สองมื้อที่เจอมานี่ไม่ใช่ไปรูปเดียวนะ4รูป5รูป6รูปก็เคยแต่โยมก็ถวายหมดไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะต่างประเทศก็เคยเจอหลายครั้งครับทั้งคนไทยคนต่างชาติที่เขานับถือพระพุทธศาสนานี่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระก็จะถวายไหมเนี่ยเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้รู้จักกับเขาเลยที่เขาถวายแล้วยกมือไหว้เราเพราะว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นพระมีบาตรใบเดียวชีวิตก็อยู่ได้แล้วอย่างนี้น่าบวชไหมเนี่ยตอบได้ใช่ไหมข้อแรกยกฐานะจากเดิมข้อที่สองไม่ต้องเสียภาษีอากรให้รัฐคุณเย็นกับคุณเอกต้องเสียภาษีไหมจัดเต็มเลยครับภาษีรายได้ส่วนบุคคลกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็มีภาษีอย่างอื่นนะภาษีที่ดินภาษีร้านค้าแต่ละคนก็กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันครับอาจารย์ใช่แต่ต้องเสียใช่ไหมจัดเต็มครับจนได้ใช่ไม่เสียไม่ได้เป็นประชากรชาวไทยรวมแล้วปีเราคงไม่น้อยเหมือนกันนะแต่พระไม่ต้องเสียภาษีเชื่อไหมล่ะไม่ว่าจะได้รับถวายจากญาติโยมมากน้อยเท่าไหร่รัฐบาลไม่หักภาษีนอกจากไม่เสียภาษีแล้วยังได้รับการเคารพนับถือบูชาและได้รับการนุ่งเลี้ยงดูด้วยปัจจัย4ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากรัฐและบุคคลทั่วไปด้วย2ข้อนี้คุ้มหรือยังคุ้มนะครับ
ใครยังไม่เคยบวชลองบวช ดูหรือใครบวชแล้วมาบวชอีกก็ได้ข้อที่3ได้รับความสุขประโยชน์2ข้อแรกได้มาโดยยังไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ห่มผ้าเหลืองผ่านการบวชอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ได้รับประโยชน์2ข้อนั้นแล้วแต่ถ้าปฏิบัติตามวินัยของสงฆ์จะได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นไปในข้อต่อไปนี้คือได้รับความสุขคงยังไม่ลืมเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของทุกชีวิตนะทุกคนทุกชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างต้องการความสุขนั้นใช่ไหมครับทุกพฤติกรรมทุกกิจกรรมทุกการกระทำล้วนมีความสุขเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเป้าหมายหรือสิ่งที่จะได้รับจากการบวชคือความสุขเช่นเดียวกันที่จริงแล้วนะประโยชน์ของ2ข้อแรกที่ผ่านมาคือได้รับการยกฐานะขึ้นจากเดิมและไม่ต้องเสียภาษีก็เป็นความสุขครับแต่เป็นความสุขที่เราเรียกว่าสามิตรสุขจำได้ใช่ไหมครับสามิตรสุขสุขที่ต้องใช้เหยื่อล่อคือต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเงินทองเข้าของยศตำแหน่งสามีภรรยามาเป็นตัวทำให้เกิดความสุขแต่ยังมีความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเหล่านั้นเป็นความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายมันที่เรากำลังทำอยู่ในขณะที่ฟังรายการอยู่นี้ความสุขประเภทนี้เรียกว่าอะไรนะนิรามิสุขครับโอ้สาธุสาธุนะนิรามิสุขนิระแปลว่าไม่มีนิรามิสุขคือสุขที่ไม่ต้องใช้อามิตรไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเป็นความสุขที่มาพร้อมกับสติพร้อมกับปัญญาที่สุดของนิรามิสุขหรือนิรามิสุขที่สุดที่สุดคือพระนิพพานครับนิพพานคือภาวะของความสุขที่สุดที่สุดคงที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อบวชเป็นพระแล้วสำรวมระวังในพระปฏิโมกคือศีลพระกี่ข้อ227ข้อ27ข้อถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรคือสถานที่ที่ไปไม่ไปในที่ไม่เหมาะสมไปว่าสถานที่ที่เหมาะสมที่ที่ไม่เหมาะสมของพระอะไรบ้างอ่ะเช่นลงมรสพลงเล่าลงเบียร์ผับคาราโอเกะเป็นต้นเรียกว่าที่อโคจรไม่ควรไปแต่มีปกติเห็นภัยเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทคือศีลทั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพที่บริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษจะได้รับผลเป็นความสุข4ประการตรงนี้ต้องลงทุนหน่อย2ข้อแรกยังไม่ต้องลงทุนอะไรบวชเป็นพระก็ได้แล้วแต่นี่ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะได้ความสุข4อย่างสุขประการแรกคือความสุขกายสุขกายจากการรักษาศีลต้องรักษาศีลจึงจะได้ความสุขถ้าไม่รักษาศีลจะไม่ได้ความสุขศีลในที่นี้ท่านแจกแจงรายละเอียดของศีลออกเป็น3ระดับไม่ใช่เฉพาะ227ข้อนะมีมากกว่านั้นเนี่ยในนี้ท่านแจกแจงไว้เป็นจุลศีลหรือศีลระดับเบื้องต้น26ข้ออ่ะฟังผ่านๆกันแล้วกันนะไม่ฆ่าแต่มีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงไม่ลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นขาดจากการเสพเมถุนซึ่งเป็นเรื่องของคารวะข้อที่4ไม่พูดเท็จพูดแต่คำจริงไม่พูดคำสอดเสียดกล่าวแต่คำที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันไม่พูดคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะหูชวนให้รักชวนให้จับใจไม่พูดเพ้อเจ้อพูดถูกกาลเทศะพูดจริงพูดเป็นอัตพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยพูดมีหลักมีที่อ้างมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ในการอันสมควรข้อที่8ไม่ตัดไม่ทำลายพืชขามและภูตคามพืชขามและภูตคามคือพืชที่เกิดจากเน่าจากลำต้นจากผลจากยอดจากเมล็ดอย่างนี้ไม่ฉันเวลากลางคืน
ไม่ฉันในเวลาวิกาลคือตั้งแต่หลังเที่ยงวันเป็นต้นไปข้อที่10ไม่ฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่การกุศลเป็นสิ่งข้อ8เลยใช่ไหมอันเนี้ยข้อ11ไม่ทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวซึ่งเป็นการแต่งตัว12ไม่นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่13ไม่รับทองไม่รับเงินไม่รับธัญญาหารคืออาหารที่เป็นพืชเช่นข้าวเผือกมันดิบนี่รับไม่ได้นะแต่ถ้าสุกแล้วไม่เป็นไรไม่รับเนื้อดิบไม่รับสตรีและเด็กผู้หญิงเอาสตรีเอาเด็กผู้หญิงมาถวายนี่พระรับไม่ได้นะไม่รับทาสีไม่รับทาสไม่รับแพะไม่รับแกะไม่รับไก่ไม่รับสุกรไม่รับช้างม้าโคลาไม่รับไร่นาที่ดินและไม่ทำตัวเป็นผู้เจรจาความของคนสองฝ่ายและไม่รับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง23แล้วนะไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย24ไม่โกงแต่ช่างโกงด้วยของปลอมและโกงด้วยเครื่องตวงวัดไม่รับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงข้อสุดท้ายของตุลศีลคือไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นการโชคทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขใจดูอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเขาก็มาฆ่าเราทำร้ายเราเป็นศีลของพระในระดับเบื้องต้นและยังมีศีลในระดับกลางมัชฌิมศีลศีลระดับกลางอีก10ข้อเมื่อกี้เท่าไหร่ตุลศีล26มัชฌิมศีลอีก10ข้อจำกับเมื่อกี้บางข้อนะคือไม่พลาดพืชกรรมและภูตกรรมคือพืชที่เกิดจากเน่าจากลำต้นจากผลจากยอดจากเมล็ดข้อ2ไม่บริโภคของที่สะสมไว้สะสมไว้ไม่ได้นะบิณฑบาตวันต่อวันนะสะสมข้าวน้ำผ้ายานที่นอนของหอมอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ดูการละเล่นนั้นเป็นข้าศึกแก่กุศลก็คือป้อนลำขับร้องประคมดนตรีมหรสพต่างๆไม่เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่นั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ไม่ประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นการแต่งตัวเว้นขาดจากตีระฉานคาถาคือพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องอะไรบ้างที่ไม่เป็นเรื่องตั้งแต่เรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้ของหอมเรื่องญาติเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องผู้ชายเรื่องผู้หญิงเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมอย่างนี้คือว่าเป็นเดรัจฉานคาถาคือพูดแล้วไม่ทำให้ใจเป็นสุขนี่ทำให้ใจหยุดเป็นนี่เป็นสิ่งของพระนะข้อ8ไม่กล่าวคำแข่งแย่งกันคือชิงดีกันนะเช่นท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้าได้ถึงจะรู้ทั่วถึงท่านจะรู้กับจะรู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยนี้ได้ยังไงท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็นมัชฌิมศีลศีลในระดับข้อ9ไม่ประกอบพูดกรรมคือการเป็นพูดหรือการรับใช้คือรับเป็นพูดให้พระราชาให้ราชามหาอัมมาตย์กษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้นท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไปให้ท่านจงนำเอาสิ่งโน้นมาให้เป็นทูตไม่ได้พระไม่ได้นะผิดศีลข้อ10ไม่พูดหลอกลวงพูดเรียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล็มแสวงหาลาภยอมไม่ถวายโดยตรงเราก็พูดเรียบเคียงอย่างเงี้ยไม่ได้นี่มัชฌิมศีล10ข้อจุลศีล26ข้อผ่านมาแล้วมหาศีลอีก7ข้อมหาใหญ่มหาศีล7ข้อ7ข้อนี้เป็นศีลที่พระจะต้องระวังโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเลี้ยงชีพในทางที่ผิดของพระอยู่ในมหาศีลนี่นะพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตทรงห้ามด้วยเช่นอะไรบ้างเช่นเป็นพระแล้วไปทายอวัยวะทายนิมิตทายฟ้าผ่าทำนายฝันทำนายลักษณะทำพิธีบูชาไฟเบิกแว่นเวียนเทียน
ทำพิธีซัดแกลบซัดรำซัดข้าวสารบูชาไฟเติมเนยเติมน้ำมันเสกเป่าบูชาไฟเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษหมอแมงป่องทายเสียงนกเสียงกาทายอายุทายเสียงสัตว์ไม่ใช่หน้าที่ของพระแล้วผิดศีลด้วยนะถึงแม้ไม่อยู่ใน227ก็อยู่ในมหาศีลเลี้ยงชีพคือให้ได้ปัจจัยมาในทางที่ผิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่ไม่มีความสุขด้วยข้อที่2คือไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดลักษณะที่ต่างกันคือทายลักษณะแก้วมณีดีหรือไม่ดีลักษณะผ้าดีหรือไม่ดีไม้พรองสัตราอาวุธดาบทายลักษณะสตรีลักษณะบุรุษลักษณะของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นทาสเป็นทาสีลักษณะช้างม้ากระบือโคแพะแกะไก่นกกระทาตุ่นเต่าเป็นต้นดูลักษณะอย่างนี้ดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่หน้าที่ของพระและเป็นศีลของพระด้วยข้อที่3นี่อยู่ในเรื่องของการเลี้ยงชีพผิดทั้งนั้นเลยนะดูฤกษ์ดูเรื่องในการที่จะยกทัพว่าพระราชาจะยกทัพออกตอนไหนถึงจะชนะจะไม่ยกทัพออกตอนไหนจะยกเข้าประชิดจะถอยจะชนะจะแพ้อย่างเงี้ยเป็นศีลของพระเหมือนกันไม่ได้ข้อที่4ไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดนี่มหาศีลอยู่ในเรื่องของการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดทั้งนั้นเลยนะเป็นหมอดูพยากรณ์พยากรณ์ว่าจะมีจันทคราสจันทรุปราคานะสุริยคราสสุริยุปราคาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะเดินถูกทางจะเดินผิดทางจะมีอุกาบาตตกจะมีดาวหางจะมีแผ่นดินไหวจะมีฟ้าร้องจันทรคราสจะมีผลอย่างนี้สุริยคราสจะมีผลอย่างนี้ดาวหางมาจะมีผลอย่างนี้อุกาบาตจะมีผลอย่างนี้เป็นศีลของพระถ้าบวชมาแล้วทำอย่างนี้ถือว่าผิดศีลอยู่ในมหาศีลนะและจะไม่ได้รับผลคือความสุขข้อที่5ไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดเหมือนกันเลยแต่เป็นเรื่องของการพยากรณ์พยากรณ์ว่าปีนี้ฝนจะดีปีนี้ฝนจะแรงอาหารจะหาได้ง่ายหรืออาหารจะหาได้ยากจะมีความสุขจะมีทุกข์ภัยนับคะแนนคำนวณนับประมวลแต่งกาบแต่งกลอนเกี่ยวกับเรื่องทางโลกไม่ได้ผิดมหาศีลข้อที่6ไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดเหมือนกันนะแต่ต่างกันไปคือเป็นผู้ให้เลิกแต่งงานแต่งงานไปดูเลิกกับพระไม่ได้เลิกอย่าล้างสามีภรรยาเขาจะเลิกกันอย่าล้างกันไปดูเลิกกับพระถ้าพระให้เลิกนี่ผิดเลยนะเลิกเก็บทรัพย์จ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ให้ยาพดุงครรภ์ไล่มนให้ลิ้นกระด้างคางแข็งมือสั่นให้หูไม่ได้ยินหรือเป็นหมอทรงหญิงสาวทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์ท้าหมาพรมไล่มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญอย่างนี้ไม่ได้ผิดศีลนะไม่ได้อยู่ใน227แต่เป็นมหาศีลที่เดียวข้อที่7ไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดจะสังเกตว่ามหาศีลเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดทั้งนั้นด้วยวิธีการต่างๆข้อที่7นี้คือทำพิธีบนบานแก้บนไล่มนต์ขับผีสอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นผู้ชายทำผู้ชายให้กลับเป็นกระเทยไม่ใช่หน้าที่พระทำพิธีปลูกเรือนบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกยาถ่ายยาแก้ปวดหัวปุ๋งน้ำมันหยอดหูปรุงยาตายานัดป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กรักษาผู้ใหญ่อย่างนี้ผิดมหาศีลถ้ามีศีลครบจุลศีลกี่ข้อจำได้ไหม26ครับ26ข้อโอสาธุมัชฌิมศีล10ข้อ10ข้อแล้วมหาศีลอีก7ข้อ7ข้อเนี่ยถือเป็นศีลของพระถ้าสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอย่างใดเลยเพราะไม่มีใครจะมาทำร้ายให้ทำอันตรายเพราะเราไม่ได้ไปทำโทษทำภัยกับเขาสมมติถ้าทายผิดเป็นไง
เขาก็มาต่อว่าเอาก็มาทำร้ายเราครับให้ยาปรุงยาไปถ้าหายก็ดีถ้าไม่หายก็มาโทษพระอีกนั่นที่ทำด้วยความปรารถนาดีดูหมอดูจันทคาตบวงสรวงดูเลิกแต่งงานถ้าเขาดีก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ถูกอ่ะโทษภัยกลับมาถึงตัวเองแต่ถ้าเราสมบูรณ์ด้วยศีลคือไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้จะไม่ประสบภัยอย่างใดเลยเพราะเราได้สำรวมระวังในศีลแล้วท่านเปรียบเทียบเหมือนกษัตริย์ผู้กำจัดศัตรูได้แล้วรอบทิศเป็นกษัตริย์แล้วกำจัดศัตรูได้รอบทิศศัตรูจะมาทำอันตรายเราได้ไหมไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเราได้รักษาศีลของเราบริสุทธิ์ดีแล้วศัตรูหรืออันตรายต่างๆจะไม่มากล้ำกลายเราเราก็จะมีแต่ความสุขใช่ไหมนี่คือสุขที่เกิดจากการรักษาศีลต่อไปเรามาพูดถึงความสุขประเภทที่2คือความสุขใจสุขอย่างแรกคือสุขกาย2คือสุขใจสุขใจจากการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้คือประสาทสัมผัสทั้ง6คือตาต่อสิหูจมูกลิ้นกายและใจครับสำรวมคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตอนที่ตาเห็นรูปแล้วไม่ถือนิมิตคือพิจารณาทั้งหมดทุกส่วนชอบทุกส่วนว่าอย่างนั้นเช่นดูทั้งตัวคนดูว่าคนนี้สวยดีคนนี้หล่อดีนี่ดูทั้งตัวนะไม่ถือนิมิตและไม่ถืออนุพยัญชนะอนุพยัญชนะคือพิจารณาแยกส่วนเช่นดูเฉพาะหน้าสวยดีตาสวยดีผมสวยดีฟันสวยดีอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลคือความโลภอยากได้สวยดีอยากได้มาเป็นแฟนเราสวยดีอยากได้มาเป็นของเราอย่างเงี้ยนะเกิดความทุกข์ไหมเกิดครับอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์หรือได้แล้วก็ต้องระวังรักษาอีกกลัวหายกลัวสูญเสียกลัวคนมาแย่งแต่ถ้าเราสำรวมระวังการเห็นด้วยตาจะไม่เกิดความทุกข์จะเฉยๆไม่ทุกข์เนี่ยสำรวมระวังไม่ทุกข์ก็มีความสุขฟังเสียงด้วยหูก็เหมือนกันเสียงเพราะๆดมกลิ่นด้วยจมูกกลิ่นหอมๆลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายอันนุ่มนิ่มและรู้แจ้งธรรมารมณ์คือความคิดหรืออารมณ์ด้วยใจก็เหมือนกันต้องสำรวมถ้าไม่สำรวมแล้วจะเกิดความทุกข์ที่เราเกิดความทุกข์ใจตอนนี้นะเพราะเราไม่สำรวมเห็นอะไรก็ชอบไปหมดเห็นอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดทุกข์ไหมอ่ะมันไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่สำรวมแต่ถ้าเราสำรวมเสียเราเฉยๆถ้ามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วย่อมได้ความสุขเป็นความสุขที่ไม่เจือปนด้วยกิเลสไม่ทุกข์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยความอยากได้และความโศกเศร้าเสียใจเมื่อไม่ได้ตามความต้องการสุขกายอย่างหนึ่งสุขใจอย่างหนึ่งอย่างที่สามคือสุขจากการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเวลาเคี้ยวอาหารอร่อยแล้วกัดลิ้นตัวเองมีสติไหมไม่มีครับใครกัดลิ้นตัวเราก็เราทำไมกัดนั่นแหละขาดสติเดินไปเตะนอนเตะนี่ขออภัยมันขวางทางอยู่มีสติไหมไม่มีสติผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะย่อมมีความรู้สึกตัวในการเดินในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยในการดูในการเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังในการเหยียดแขนในการเดินในการแต่งตัวในการฉันในการดื่มในการเคี้ยวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีความรู้สึกตัวทั้งนั่งนอนยืนเดินทั้งตอนหลับตอนตื่นการพูดการนิ่งเมื่อมีสติอย่างนี้แล้วทำอะไรผิดพลาดไหมก็ไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขจากการเป็นผู้มีสติบวชแล้วจะเป็นผู้มีสติความสุขจากความเป็นผู้สันโดษสันโดษไม่ใช่แปลว่ามักน้อยนะสันโดษแปลว่าพอใจตามที่เรามีตามที่เราได้ตามที่ควรที่เราควรจะเป็นพอใจทั้งเรื่องของเครื่องนุ่งห่มคือจีวรเรื่องอาหารเรื่องปัจจัยเสียนะถ้าเรามีความพอใจแล้วเราจะมีความสุขที่เรามีความทุกข์เพราะเราไม่มีความพอใจหรือไม่มีความสันโดษมีมือถือรุ่นนี้แล้วถ้าเราพอใจเราก็มีความสุขแม้มันจะเก่ามากี่ปีแล้วก็ตาม
แต่ถ้าไม่พอใจขึ้นมาเมื่อใดเป็นไงเริ่มความทุกข์แล้วต้องหาใหม่แล้วมีรถคันนี้ถ้าเราพอใจเราก็มีความสุขถึงแม้จะซ่อมบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าต้องการคันใหม่มีภรรยาอยู่คนหนึ่งแล้วท่านมีความพอใจมีความสุขไหมก็มีความสุขแต่ถ้าไม่มีความพอใจไม่มีความสันโดษก็จะมีความทุกข์อย่างนี้แหละท่านเปรียบเทียบว่าคนที่สันโดษจะไปไหนก็มีความสุขเหมือนนกที่มีปีกจะบินไปที่ไหนก็ได้มีปีกของตัวแล้วไปได้พิสูจน์กันเหมือนกันมีความพอใจมีความสุขไม่เดือดร้อนในการแสวงหาในการเก็บสะสมในการคอยดูแลระวังรักษาพระจันทร์ไปไหนก็ได้นะกี่วันก็ได้ไม่ต้องขนอะไรไปมากมีสบงจีวรมีสังฆติมีบาตรไปได้แล้วอ่ะมีความสุขครับ ไป7วัน10กว่าวันมีย่ามอยู่ใบเดียวเนี่ยไม่เชื่อลองดูไม่เชื่อลองมาบวช ดูว่ามีความสุขจริงไหม ถ้าไม่มีความสุขอยู่ได้ยังไงตั้ง25ปี25พรรษาเนี่ยโอ้สาธุครับ ไม่มีใครบังคับนะไม่มีใครบังคับให้อยู่นะแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีทางไปนะครับ ใช่ว่าเออไม่มีทางไปแล้วสิถึงได้บวชไม่ใช่ทางไปมีตั้งเยอะข้อที่4ได้รับความสุขจากสมาธิที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นเลยเป็นหลักของรายการเราเลยสมาธิจะเกิดเมื่อละนิวรณ์5เครื่องเศร้าหมอง5อย่างได้จำได้มั้ยนิวรณ์5คืออะไรกามฉันทะความพอใจในกามละความประทุษร้ายประทุษร้ายคือพยาบาทครับละอีนมิทะความง่วงเหงาหานอนละอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดแต่มีจิตสงบอยู่ 5. วิจิกิจฉาความคลางแคลงสงสัยความลังเลสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายและ5อย่างนี้ใจจุดนิ่งเป็นสมาธิตั้งมั่นเกิดความสุขท่านเปรียบเทียบความสุขนี้ไว้อย่างนี้นะเปรียบเหมือนคนกู้หนี้ไปเป็นหนี้ใช่ไหมครับคนกู้หนี้ไปประกอบการงานทำกิจการอะไรแล้วก็ทำกิจการนั้นสำเร็จใช้หนี้หมดแล้วแล้วยังมีกำไรเหลือสำหรับใช้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองอีกมีความสุขไหมหมดหนี้แล้วยังมีเงินเหลือเกิดมันคนหายป่วยจากการป่วยหนักเวลาป่วยหนักก็กินอาหารไม่ได้เดินไม่ได้ไม่มีกำลังกายต่อมาหายจากการป่วยนั้นกลับมาบริโภคอาหารได้มีกำลังกายแข็งแรงเหมือนเดิมมีความสุขไหมก็มีความสุขแต่ถ้าจะเปรียบเหมือนคนถูกจองจำอยู่ในเรือนจำไปคุกอ่ะพอพ้นจากคุกนั้นเป็นไงก็มีความสุขไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรไม่มีภัยอะไรไม่ต้องกังวลกับการถูกกักขังบริเวณแล้วท่านเปรียบเหมือนคนเป็นทาสเป็นคนใช้ทรัพย์ใช้เขาคนจากความเป็นทาสนั้นพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเป็นไทยเก็บตัวเองไปไหนก็ได้ตามความพอใจก็มีความสุขอีกอย่างนึงท่านเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์มีสมบัติเดินทางไกลกันดารแม้จะรวยก็ตามนะแต่ถ้าหนทางกันดารไม่มีอาหารมีเงินก็ซื้อไม่ได้มีภัยเข้ามามีโจรมีขโมยเข้ามามีสัตว์ร้ายเข้ามาคนจนคนรวยก็ลำบากทั้งนั้นแหละครับพอพ้นทางกันดารนั้นมาได้กลับมาถึงบ้านมีความสุขไหมมีความสุขแต่ฉันเปรียบเทียบให้เห็นนั่นความสุขจากสมาธิถ้าใครไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่รู้เลยว่าความสุขจากสมาธินั้นเป็นยังไงเหมือนคนที่ไม่เคยรับประทานอาหารอร่อยๆจะบอกยังไงจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจต้องตักเข้าปากลองชิมดูนะถึงจะรู้นั่นคือสมาธิเบื้องต้นข้อที่5บวชแล้วจะได้อย่างนี้ได้รับสุขจากสมาธิระดับสูงระดับสูงนี่เรียกว่าฌานมี4ขั้นน่ะคือฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4เป็นลำดับไปเพิ่มระดับความสุขขึ้นไปเรื่อยๆกี่ข้อละ5ข้อข้อที่6ได้ญาณทัศนะคือเครื่องอย่างรู้เครื่องอย่างรู้เป็นเครื่องมือหาความรู้ถ้าเราอยู่ในห้องมืดๆเรามองไม่เห็นว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างแต่ถ้าเรามีไฟฉายเราย่อมส่องเห็นของในห้องนั้นที่มืดๆได้ถ้าไม่มีก็ไม่เห็นเราจะมีญาณทัศนะเครื่องอย่างรู้ความรู้ต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีนี้ที่เรารู้กันว่าอะไรปัญญาภาวนามยปัญญาจำได้ใช่ไหมที่เราตั้งแต่ตอนต้นละที่ยกตัวอย่างเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นักเรียนนักธุรกิจนี่แหละ
ญาณทัศนะเครื่องอย่างรู้อ่อนๆเกิดขึ้นแต่ถ้าสมาธิยิ่งแน่วแน่ยิ่งนิ่งยิ่งสูงขึ้นความรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับความหยุดนิ่งของใจที่เป็นสมาธิถ้าไม่บวชทำได้ไหมไม่ได้ได้แต่ยากครับได้แต่ยากเพราะมีเรื่องอื่นเข้ามามากมายเรื่องบ้านเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องน้ำแมวเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานแต่พอบวชแล้วตัดสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเวลาที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นและทำได้มากขึ้นประโยชน์ที่ได้จากการบวชข้อที่7นี่ใจนิ่งเป็นระดับสูงแล้วนะสามารถเนรมิตกายอื่นได้คือสามารถสร้างกายอื่นขึ้นมาได้ในพระไตรปิฎกท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนผู้ชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาคิดอย่างนี้ว่านี่หญ้าปล้องและนี่ไส้คือแยกออกมาได้หรือท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนคนชักดาบออกจากฝักแล้วรู้ว่านี่ดาบนะนี่ฝักนะตัวของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นนะสามารถแยกออกได้หรือเปรียบเทียบอีกอย่างเหมือนยกงูออกจากภาชนะแล้วแยกว่านี่งูนะแล้วนี่ภาชนะใส่นะสามารถทำได้ในสมัยพุทธกาลก็ทำได้ในสมัยนี้ก็ทำได้ถ้าเราเคยได้ยินพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมก็จะมีเรื่องเหล่านี้ให้ได้ยินได้ฟังและถ้าใครได้ไปอยู่ใกล้ชิดก็จะรู้จะเห็นว่าท่านทำอย่างนี้ได้จริงๆประโยชน์ต่อไปข้อที่8แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ฤทธิ์เป็นยังไงฤทธิ์ที่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทำไม่ได้ใช้วิชาการทางโลกทำไม่ได้แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมน้อมจิตหรือใจนั้นไปเพื่อแสดงฤทธิ์บรรลุอิทธิวิธีหลายอย่างทีเดียวเช่นคนเดียวทำให้เป็นหลายคนได้เหมือนพระจุลปันทกเคยได้ยินใช่ไหมเนรมิตตัวเป็นพันคนนี้หลายคนทำให้เป็นคนเดียวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาก็ได้ทำให้หายตัวไปก็ได้เดินทะลุฝากำแพงทะลุภูเขาไปก็ได้เหมือนไปในที่ว่างในอากาศอย่างเงี้ยจะผุดขึ้นหรือดำลงในดินในน้ำเดินบนน้ำก็ได้เหมือนเดินบนแผ่นดินอย่างเงี้ยพูดแล้วไม่น่าเชื่อนะเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้เอามือไปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือของเราก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปได้ถึงพรหมโลกทีเดียวบวชพระแล้วจะได้ทำอย่างอื่นไม่ได้แต่จะได้อย่างนี้ต้องทำไมต้องทำสมาธินะข้อแรกๆนะพอโกนหัวผมผ้าเหลืองออกจากบวชก็ได้แล้วแต่ถ้าจะได้ประโยชน์ระดับสูงๆขึ้นไปอย่างนี้ต้องทำศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้เกิดข้อที่9หูทิพย์เมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตจะได้ยินเสียง2ชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่เราพอได้ยินนะได้ยินสักกี่เมตรที่จะได้ยินเสียงกันแต่นี่ไกลเป็นกี่กิโลก็ได้ยินเสียงมนุษย์เสียงทิพย์คือเสียงที่มนุษย์เราไม่สามารถได้ยินก็สามารถได้ยินได้ทั้งที่อยู่ไกลทั้งอยู่ในที่ใกล้สามารถได้ยินได้ข้อที่10รู้ใจผู้อื่นได้ปกติเมื่อกี้อันเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งใจน้ำใจน้ำใจใจคนใจจะคดยังไงใจจะตรงยังไงถ้าได้คุณสมบัติได้ประโยชน์จากการบวชข้อนี้คือรู้ใจของผู้อื่นได้หรือเจโตปริยญาณปิดไม่ได้เลยไม่ต้องดูหน้าก็รู้ใจนั่งอยู่ด้วยกันหรือไม่ต้องนั่งอยู่ด้วยกันก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้รู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงคนนี้กำลังคิดดีคิดชั่วยังเปรียบเทียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูกระจกเงาที่สะอาดหรือเมื่อส่องดูในภาชนะที่ใส่น้ำใสๆก็เห็นว่าหน้าตัวเองมีไฝมีฝ้าหรือเปล่ามีสิวหรือเปล่าดีไหมดีหน้าปวดไหม ประโยชน์ข้อ11ระลึกชาติได้เมื่อวานนี้เวลานี้เราทำอะไรจำได้ไหมจัดรายการอยู่หรือเปล่าถ้าจำได้แสดงว่าระลึกวันได้ย้อนไปก็ระลึกสัปดาห์ระลึกเดือนระลึกปีพอย้อนก็ไปจนนั้นถึงตอนเราเกิดนั่นก็คือระลึกชาติแต่ความจำเราไม่ดีถ้าใจเป็นสมาธิแล้วย่อมระลึกชาติได้ต
ั้งแต่ชาติ1บ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติจนนั้นถึงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นกับกับเราจะระลึกชาติอย่างนั้นได้รู้ว่าชาตินั้นเราเกิดในตระกูลนั้นมีผิวพรรณอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้ชื่ออย่างนั้นมีอายุเท่าไหร่ตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดเป็นอะไรรู้หมดเลยนี่อานุภาพจากการมีสมาธิจากการบวชเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าเหมือนเราจากบ้านตัวเองไปบ้านอื่นเช่นพระอาจารย์ไปปจินบุรีแล้วไปบ้านนั้นต่อแล้วไปบ้านนี้ต่อแล้วเดินกลับมาสู่บ้านเดิมของตัวเองก็จำได้ใช่ไหมว่าไปไหนมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยระลึกชาติก็ลักษณะอย่างเงี้ยแต่ความจำเราไม่ดีเราจึงจำได้นิดเดียวประโยชน์ข้อที่12รู้การไปเกิดมาเกิดของสัตว์อื่นเมื่อกี้นี้รู้ของใครรู้ของตัวเราแต่นี่รู้ของผู้อื่นรู้ของผู้อื่นได้เลยว่าคนนี้เมื่อก่อนไปเกิดเป็นอะไรมาตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนปราสาทตั้งอยู่ท่ามกลางทางสามแพร่งเหมือนตึกสูงๆมีทางสามแพร่งสามเส้นเข้ามาเรายืนอยู่บนปราสาทนั้นบนตึกนั้นก็จะเห็นคนนั้นเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้เดินไปตามถนนนั้นบ้างนั่งอยู่ตรงนั้นบ้างเราก็จะรู้อย่างนี้แหละรู้ของคนอื่นถ้าอยากจะรู้ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่รู้นะถ้าอยากรู้ถึงจะรู้และข้อที่13ข้อที่สูงที่สุดประโยชน์ที่สูงที่สุดคือกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นไปครับความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นเมื่อกิเลสหมดก็พบแต่ความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงหรือพระนิพพานพระนิพพานที่สุดของนิรามิสุขที่เราคุยกันเป็นหลักการอยู่ในรายการของเราเดียวเลยจะได้จากการบวชประโยชน์13ข้อที่ได้จากการบวชพระน่าบวชไหมน่าบวชครับอาจารย์ยืนยันว่าน่าบวชนะ ใครที่ยังไม่ได้บวชหรือบวชแล้วแต่ยังไม่ได้ประโยชน์อย่างที่กล่าวมาสัปดาห์นี้ขอเชิญบวชด้วยกันถ้าพิจารณาเราจะเห็นว่าสามัญผลที่เราพูดกันหมายถึงผลที่ได้รับจากการเป็นสมณะหรือการบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงหมายเอาการปฏิบัติตามมัสมีองค์8นั้นที่จะเห็นได้จากในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคปฐมสามัญสูตรว่าด้วยสามัญญะสามัญผลที่สองคำนั้นคือสามัญญะและสามัญผลเมื่อกี้สามัญผลคือผลที่ได้รับจากสามัญญะหรือการเป็นสมณะอาจารย์ประอ่านให้ฟังนะจะได้ชัดเจนครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจัดแสดงสามัญญะสามัญญะคือความเป็นสมณะหรือวิธีปฏิบัติของสมณะหรือพระสงฆ์นั่นเองเราจัดแสดงสามัญญะและสามัญผลผลแห่งความเป็นสมณะหรือผลของการเป็นพระสงฆ์แก่เธอทั้งหลายสามัญญะเป็นไงอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี่แหละจำได้ไหมมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยความเห็นถูกความคิดถูกการพูดถูกการกระทำถูกการประกอบอาชีพถูกความเห็นถูกความระลึกถูกและข้อสุดท้ายความตั้งใจมั่นถูกครับสมาธิไงอ๋อครับหรือได้แต่ภาษาบาลีภาษาไทยเลยจำไม่ได้ความเพียรถูกก็วายามะระลึกถูกใช่ไหมสมาสติตั้งใจนั้นถูกก็สัมมาสมาธินี่เรียกว่าสามัญญะแล้วพระองค์ตรัสว่าแล้วสามัญญผลกันใช่ไหมผลที่ได้จากการเป็นสมณะคืออะไรยโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนี่เรียกว่าสามัญญผลก็คือผลที่ได้จากการเป็นสมณะสูงสุดคือพระนิพพานดูอีกข้อสูตรหนึ่งนะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นในทุติยสามัญสูตรว่าด้วยสามัญญะและสามัญผลนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสถึงสามัญญะคือการเป็นสมณะเหมือนกันคือการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ไม่ได้ต่างกันเลยแต่ผลที่ได้รับหรือสามัญผลพระองค์หมายเอาความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะซึ่งก็คือความหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นเองตรงกันไหมตรงกันตรงกันสามประสูตรนั่นคือผลในระดับสูงสุดของการบวชเป็นสมณะหรือพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคืออะไรคือการบรรลุมรรคผลนิพพานครับ
ส่วนประโยชน์เบื้องต้นก็ตั้งแต่13ข้อที่เราทบทวนกันแล้วนะครับตั้งแต่ได้ยกฐานะตั้งแต่ไม่ต้องเสียภาษีได้ความสุขอย่างแต่สูงสุดคือได้ความสุขที่สูงที่สุดเหนือพระนิพพานทำยังไงมาถึงจะได้รับผลดังกล่าวคนหัวผมก็เหลืองแค่นั้นได้ไหมยังไม่ได้ยังได้ไม่ถึงขนาดนั้นต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ด้วยมี8ข้อถ้าเราพิจารณาอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จะเห็นว่ามีองค์ประกอบ2ส่วนคือกายกับใจเอาเรามาดู8ข้อการพูดถูกการกระทำถูกการประกอบอาชีพถูกในส่วนของกายหรือใจกายครับพูดถูกกระทำถูกประกอบอาชีพถูกในส่วนของกายใช่ไหมครับความเห็นถูกความคิดถูกความเปลี่ยนถูกความระลึกถูกและความตั้งใจมันถูกเป็นส่วนของใจครับใจก็มีกายกับใจสมมุติแล้วที่เราศึกษามาตั้งแต่ต้นใจจะควบคุมกายดังนั้นความเห็นความคิดความเปลี่ยนความระลึกและความตั้งใจมันจะควบคุมการพูดการกระทำและการประกอบอาชีพถ้าใจเห็นถูกคิดถูกก็จะทำให้พูดถูกและกระทำถูกตามไปด้วยใจจะเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ใจจะต้องเป็นคำในช่องว่างใจจะเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ใจจะต้องใจนิ่งครับต้องหยุดนิ่งจากความคิดต่างๆหากใจไม่หยุดนิ่งจะเห็นผิดจากความเป็นจริงที่พระอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนเรามองเห็นสองข้างทางที่รถวิ่งไปด้วยความเร็วไม่ชัดเจนแต่จะเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อรถวิ่งช้าลงและเห็นชัดเจนมากที่สุดเมื่อรถหยุดเราหยุดหมดดังนั้นบทสรุปของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นสามัญญะหรือเหตุแห่งการได้สามัญญผลหรือผลของการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสูงสุดคือมรรคผลนิพพานนั้นก็คือทำง่ายนิดเดียวการทำใจให้หยุดนิ่งที่ส่วนร่างกายนั้นเหมือนใครพระเจ้าชาติสุทธะที่ทรงกระทำเปลี่ยนพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นพระสีมาโพเป็นฝั่งน้ำเมรัญชลาเมื่อเป็นสุภาพคำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีและก็เป็นหลักการเป็นวิธีการที่เราใช้มาตลอดในการฟังรายการของเราสรุปตรงนี้ด้วยประโยคนี้ว่าใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายคือเป้าหมายของสามัญผลในการบวชเป็นพระภิกษุครับขั้นตอนนี้ขอเชิญอีกครั้งนะท่านชายทุกท่านครับขอเชิญท่านชายแท้ๆทุกท่านมาบวชพระกันนั้นบวชได้ในทุกอำเภอที่ท่านอยู่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเราจะได้บวชพร้อมๆกันทั้งประเทศพร้อมๆกันสักแสนรูปนี่อาจารย์ว่านะจะทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงยืนยงยืนยาวและเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยชาวโลกไปอีกนะแล้วเรามาลองดูกันว่าศรัทธาของญาติโยมสาธุชนจะใส่บาตรจะตักบาตรพระ 100,000 รูปเนี่ยเลี้ยงพระ 100,000 รูปให้อิ่มหนำสำราญได้ไหมครับพวกเราก็ได้ไหมสบายมากเลยบวชมาเท่าไหร่เถอะญาติโยมยินดีเต็มใจที่จะสร้างบุญบำรุงดูแลพระภิกษุเพื่อบุญของทั้งสองฝ่ายผู้บวชก็ได้บุญครับคนทำบุญตักบาตรก็ได้บุญเช่นเดียวกันวันนี้คงพอสมควรแก่เวลาเนาะเป๊ะเลยครับพระอาจารย์ขอให้ทุกท่านทั้งทวิบุญทั้งบุญไตรทั้งจตุบุญนะนะท่านผู้ฟังทุกท่านประสบความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีบุญเต็มฟ้ามีสมบัติเต็มแผ่นดินให้ชาวโลกของเราให้ชาวจักรวาลของเราและทุกๆจักรวาลเลยประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปกราบวันเข้าสู่พระนิพพานเทอญสาธุค่ำคืนนี้กับนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโยนะครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังธรรมะดีๆแบบนี้ได้ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับในช่วงของจักรวาลความสุข2ทุ่มจนถึง3ทุ่มโดยประมาณพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า80พระวิปัสสนารอท่านผู้ฟังอยู่ครับจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปDFM
FM ร่วมด้วยช่วยกัน